สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7S ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิวส์สปีดทอล์กนะครับเรื่องราวเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆทางสปีดชาแนลทรูชั่น691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาเราจริงๆก็เปิดรับสายนะสำหรับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้จ้ะแล้วก็ SMS เข้ามาได้ตามบทระหว่างที่เรารอ SMS ระหว่างที่เรารอรับสายครับเรามาคุยกันเรื่องเทคนิคการขับรถลุยน้ำท่วมหน่อยเป็นไงครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกน้ำก็ประดังเข้ามาใกล้กรุงเทพเพราะไปทุกทีนะครับก็ในแง่ทฤษฎีเนี่ยเราควรเลือกรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่สมมติเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราอยู่บนท้องถนนแล้วบ้านมีรถคันเดียวอ่ะใช่สมมติบ้านมีรถเก๋งคันเดียวทำไงเราอยู่บนท้องถนนแล้วตอนนั้นฝนตกหนักมากแล้วมันก็จะมีระดับของการลุยน้ำที่แตกต่างกันแต่ละวิธีแต่ละระดับก็มันก็จะมีขั้นตอนการที่แตกต่างกันอย่างเช่นการลุยแบบปกติที่ถนนยังไม่ได้มีถึงกับน้ำท่วมนะแต่ว่าถนนเริ่มเปียกแล้วเพราะฝนตกนะครับแบบแรกเลยคือเราต้องลดความเร็วจากการใช้งานปกติก่อนนะครับสมมติว่าเราขับมาความเร็วปกติที่เราใช้ถนนไฮเวย์ปกติ 100แล้วอาจจะลดความเร็วลงมาเหลือ80นะครับว่า80ยังเร็วเลยต้องเหลือมา60ด้วยซ้ำก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่เส้นทางขึ้นอยู่เส้นทางขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นเป็นมอเตอร์เวย์โล่งๆอาจจะได้80ถ้าในเมืองบนทางด่วนรถเยอะๆนี่ก็ความเร็วต่ำกว่าแล้วแล้วก็ปัดน้ำฝนมีความสำคัญมากระบบไฟส่องสว่างมีความสำคัญเพราะทัศนวิสัยเริ่มแย่แล้วเราจะต้องส่งสัญญาณให้คันอื่นรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนให้กับเพื่อนร่วมทางรู้ล่าสุดนั่งรถรุ่นน้องครับฝนตกปัดน้ำฝนปั๊บมั่วกระเดิมอีกโอ้โหไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใบปัดอย่างที่บอกใบปัดเนี่ยคนชอบมองข้ามแล้วบางทีพอปัดก็ทนอย่างเงี้ยมองไม่เคลียร์ไม่ชัดแล้วก็พอถึงบ้านก็ลืมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนแล้วก็เสียดายจะหมดหน้าฝนแล้วทนอีกนิดนึงไม่ใช่นะหรือไม่ก็ลืมพอฝนตกปัดอีกทีน่าจะเปลี่ยนเลยไม่ต้องรออันไม่กี่บาทเพื่อทัศนวิสัยที่ดีจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนหรอกเปลี่ยนหมดอ่ะมันใช้ได้ทุกหน้าคุณขับรถไปต่างจังหวัดเจอแมลงเข้าไปในใบปัดไม่ดีเนี่ยนะปัดยิ่งมัวกันเดิมยังไงอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นสภาพภูมิอากาศก็คือบางทีเนี่ยฤดูไหนก็อาจจะมีฝนตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใบปัดน้ำฝนมีความสำคัญเปลี่ยนไปได้เลยบางครั้งฝุ่นจับเราเปิดน้ำฉีดกระจกใบปัดที่ดีแล้วก็ทำให้มันสะอาดได้แต่ถ้าใบปัดไม่ดีเราฉีดน้ำกระจกทำความสะอาดปุ๊บมันมัวกว่าเดิมอันตรายเลย ต้องลงจอดเข้าปั๊มเอาลงไปเช็ดที่ชักนะครับหรืออีกอย่างนึงถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะทดสอบได้ง่ายๆคือเราอาจจะลดตำแหน่งของเกียร์ลงมา1ตำแหน่งเป็นการกำหนดแล้วว่าปกติเราขับที่เกียร์5แล้วก็อาจจะลดลงมาเหลือเกียร์4เช่นเกียร์เหลือแล้วก็ขับความเร็วนั้นไปครับจนถึงสภาวะที่มันแห้งแล้วเราก็อาจจะใช้งานแบบปกติหลังจากนั้นนะครับมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นผิวทางเริ่มมีน้ำท่วมแล้วสังเกตง่ายๆคือท่วมฟุตบาทนะครับท่วมฟุตบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถเก๋งก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้นะครับเพราะว่าน้ำยังไม่ตีใต้ท้องนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะขับได้โดยที่ลดความเร็วลงมาและความเร็วไหนถึงจะเหมาะสมง่ายๆเลยครับขับยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำไปกระเด็นโดนคนที่อยู่ข้างทางรถที่ด้านข้างประเมินได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ให้น้ำมันสู้ขึ้นไปโดนเขาไม่ให้บานนะฮะอันดับ3เลยคือมีความสูงของระดับน้ำท่วมฟุตบาทละ อย่างเช่นประมาณ18-25เซนอันนี้รถเก๋งมีน้ำแตะใต้ท้องละบางคนเริ่มตกใจมีเสียงคุ้งครั้งใต้ท้องน้ำมันกรอนขึ้นมันกระแทกก็ไม่ต้องตกใจครับประเมินเอาแต่ว่าอย่างที่ให้ลองพิจารณาถนนด้วยนะว่าถนนที่เราวิ่งมาสภาพเป็นยังไงโดยส่วนมากถนนในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นหลังเต่าซ้ายขวาจะเลนกลางเนี่ยก็จะดูนูนๆมากกว่าใครเขาเพื่อนซ้ายขวาจะเทออกเพราะว่ากันน้ำขังขวาแล้วก็กันน้ำซ้ายด้วยแต่โดยส่วนมากนะ
แต่ว่ามันก็มีครับบางเส้นมันเท่ามันแฟลตกันหมดเท่ากันหมดก็มีมันซุดจริงๆแล้วเขาทำให้ถนนเทไปได้ในนั้นหนึ่งไม่ให้น้ำขังใช่จริงๆแล้วด้วยมาตรฐานนะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายทางด้านขวาด้านซ้ายมันซุดตรงกลางก็เลยเป็นแอ่งแต่ทางด่วนทางกลางเลยนูนทางด่วนอ่ะโค้งขวาน้ำขังข้างขวาเลยครับนี่แหละต้องแก้ไขแล้วตัวนี้มันจะเกิดอาการเหินน้ำด้วยใช่ถ้าคุณวิ่งเร็วในกรณีที่เราวิ่งไปแล้วนะครับแล้วมีน้ำเริ่มรู้สึกแล้วตีใต้ท้องละสิ่งที่เราควรทำก็คือปิดระบบสัญญาณไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นระบบหน้าคัดคอมแอร์นะครับมันจะทำให้ปิดแอร์ฟ้าปิดแอร์นะปิดหน้าคัดคอมแอร์หรือปิดสวิตช์แอร์ไปเลยพัดลมไฟฟ้าทำงานใช่ครับผมทำงานน้อยที่สุดครับนอกจากนั้นระบบเบรกเนี่ยมันจะมีการแช่น้ำอยู่บางกรณีแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะแช่ชั่วขณะเราก็ทำการเลียเบรกนะครับโดยใช้เท้าเนี่ยแตะนะครับความลึกประมาณ 1-2 ซมเบาๆนะครับทำให้การรีดน้ำหรือการไล่ความชื้นออกไปจากตัวหน้าสัมผัสนะครับก็ช่วยให้การเบรกเนี่ยยังอยู่ในสภาพปกติเพราะไม่งั้นเนี่ยเราขึ้นจากน้ำปุ๊บเราจะเบรกเนี่ยเบรกไม่อยู่นะบางครั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมจนมาถึงความเร็วที่หมายถึงว่าความลึกที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นน้ำเลยถึงขอบประตูแล้วแบบนี้ถ้ายังขับแบบปกติเนี่ยน้ำอาจจะยังไม่เข้าตัวรถนะครับเพราะมีระบบซีลกั้นป้องกันอยู่แต่สิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องขับให้ช้าแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมครับถ้าขับเร็วเกินไปนะครับน้ำก็อาจจะเข้ามาที่บริเวณหน้ากระจังนะครับแล้วก็เข้าสู่ท่ออินเทคได้ในรถดีเซลหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นรถเก๋งบางยี่ห้อแล้วกันนะครับมันดูดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วทำให้เครื่องพังได้เลยผมกลัวอยู่อย่างเดียวเนี่ยเวลาที่เราลุยน้ำไปแล้วมันเกิดข้างหน้าที่มันหยุดนะฮะปรากฏว่าในเกียร์ออโต้นะฮะมันจะมีท่ออยู่ท่อนึงที่เป็นท่อหายใจมันจะดูดน้ำกลับเข้าไปในระบบเกียร์ออโต้ใช่พอเจอมาแล้วครับปีที่แล้วอ่ะตัวอัลติส2014ครับเกียร์จะไม่เหมือน2013ปรากฏว่าดูดเข้าไปปุ๊บเกียร์พังครับพังนะไม่เหลือน้ำเข้าไปในระบบใช่อย่างนี้ดีกว่าเราพูดคุยกันยาวเรื่องวันนี้เดี๋ยววันนี้ว่ากันยาวๆเรื่องการคุยขับรถลุยน้ำท่วมขออนุญาตรับสายสักสายมีสายรออยู่นะรับสายคุณเต้ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับเชิญเลยครับเสียงสั่งแล้วเสียงเลยครับสวัสดีครับพี่บอมพี่เอ็กครับรถครับแล้วเฮียหมูจำชื่อไม่ได้หมูแปลว่าห้าอ๋อครับผมผมมีเรื่องจะถามแบบเกี่ยวกับรถที่หมดประกันอะพี่ครับคือรถผมเป็นรถออกเป็นโคโลราโดเนาะบอกยี่ห้อรถเลยว่าเป็นเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตโคโลราโดทีนี้ว่าผมใช้เป็นรถเทสไดร์เนาะออกมาเป็น3ปีแล้วปี2012รถปี2012ครับทีนี้ว่าออกมาได้ประมาณปีกว่ารถมันหมดประกันปกติประกันมันต้องเป็น3ปีใช่ไหมครับ3ปีหรือ 100,000 โลถ้าอันไหนถึงก่อนก็นับอันนั้นนะครับครับผมตอนนี้รถเพิ่ง 70,000 โลครับเจ็ดหมื่นก็แสดงว่าซื้อรถคันนี้มาถึงบอกเป็นรถเทสไดร์แสดงรถคันนี้จดทะเบียนมาแล้วคุณซื้อเป็นมือสองใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็คือจริงๆนะวันที่ไปซื้อครั้งแรกถ้ารถเทสไดร์เนี่ยต้องคุยกับศูนย์ว่าให้นับหนึ่งที่เราไม่ใช่นับที่เขาถ้าอารมณ์นี้ปีซื้อมาปีกว่าแล้วหมดวารันตีก็แสดงว่าเขานับหนึ่งมาตั้งแต่เขาที่จดทะเบียนมาครั้งแรกแล้วเขาขายมาเป็นรถมือสองเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าตอนนี้รถคันนี้เหลือวารันตีแค่ปีกว่าเท่านั้นเองครับตอนนี้มันหมดไปตั้งแต่เกือบปีแล้วพี่บอสครับแล้วปัญหาของเขาคืออะไรครับปัญหาของคุณน่ะคืออะไรครับปัญหาของผมคือผมจะเอารถเข้าไปที่ศูนย์ในครบ 60,000 โลใช่ไหมครับตอนนี้มันเข้า 70,000 แล้วแต่ก่อนปีที่แล้วผมจะเข้าไป 60,000 โลเขาบอกว่ารถผมอ่ะมันหมดวารันตีแล้วก็เช็คได้นะครับแต่เสียตังค์เสียตังค์ใช่ไหมครับใช่ครับเสียค่าแรงครับอย่างนี้พี่หมายความว่าพี่ตอนซื้อมาทีแรกเนี่ยตอนที่พี่ซื้อรถมาพี่ไม่เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดแล้วว่ารถหมดวารันตีเมื่อไหร่แจ้งจากเซลล์ที่ไปซื้อนะครับเซลล์เขาบอกว่านับตั้งแต่วันที่ออกรถนะครับเขาคุยอย่างนั้นแล้วก็จดไว้ในคู่มือว่าวันออกรถวันนี้ใช่ไหมผมก็คิดว่าออกรถวันนี้แล้วก็วารันตีก็คือ3ปีใช่ไหมต้องหมดอีก3ปีข้างหน้าผมคิดแบบนี้ไงแล้วเขาเขียนไว้ไหมล่ะครับว่า
ออกรถวันนี้บาลานซ์เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดครับแต่รายละเอียดที่บอกคือจดรถที่ออกเป็นป้ายแดงออกหน้าวันที่เท่านี้ใช่ไหมครับผมก็จะดูตรงที่ว่าไอ้ใบคู่มือครับใบคู่มือสีดำๆของเขาที่ให้มาทีนี้ผมเข้าศูนย์เขาก็จะจดให้ว่าวันนี้ครบกำหนดเข้าระยะเช็คระยะเช็คเขาเรียกอะไรครบรอบ20,000ถ้าอย่างนั้นก็จริงๆก็ต้องกลับไปไล่บี้เซลคนที่ซื้อครับใช่ว่าทำไมไม่แจ้งลูกค้าให้ทราบว่ารถคันนี้มีวารันตีเริ่มตั้งแต่ตอนไหนถึงเมื่อไหร่ครับไปที่ศูนย์คนที่เป็นเซลผมเขาไม่อยู่แล้วเขาออกไปก็ต้องผู้จัดการศูนย์ต้องรับผิดชอบครับผมผู้จัดการฝ่ายขายผมไปแจ้งกับคนที่เป็นคนที่อยู่ในนั้นแหละเขาก็บอกว่ารถของคุณอ่ะมันเป็นรถมือสองแต่ผมออกมาเป็นป้ายแดงผมก็เลยนี่ผมไม่เข้าใจหรอกก็คือรถเทสไดร์เข้าใจเนาะแต่ทีนี้ว่าเขาน่าจะแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยว่ารถคุณอ่ะมันหมดวารันตีเมื่อไหร่ถูกไหมเข้าใจพี่ผมสรุปให้ของพี่อ่ะคือซื้อตอนที่ซื้อพี่ทราบว่าเป็นรถเทสไดร์แล้วก็ซื้อในราคาถูกกว่าปกติถูกไหมฮะใช่อันนี้คุยกันแล้วครับแต่ว่ารายละเอียดเขารถได้กี่หมื่นตอนที่พี่ซื้ออ่ะเขาเช็คไว้ที่200กว่าโลป่ะ 2,000 กว่าโลไม่ใช่ตอนซื้อราคาพี่ถูกเขาเยอะไหมที่ศูนย์มันอยู่ที่99หลัก900,000กว่าที่เป็นรถออโต้4ประตูแล้วพี่ซื้อเท่าไหร่ที่ผมเครื่อง2,700ผมซื้อตอนที่ผมซื้อเขาออกราคาอยู่ที่800,000กว่า806,000กับ900,000เท่าไหร่มันน่าจะเป็นประมาณ906อ่ะครับตัวแรกถูกกว่าแสนเดียวครับผมเขาลดไปให้100,000แล้วก็วารันตีเขาไม่ได้แจ้งพี่ว่ามันถึงเมื่อไหร่ถูกไหมเขาต้องไปเช็คอันนี้เขาไม่ได้แจ้งเลยครับผมก็นึกว่าเป็นรถป้ายแดงปกติที่เคยที่เขาซื้อกันทั่วไปไงนึกว่าวารันตีจะเริ่มตอนวันที่ซื้อเหมือนกันที่ไหนได้วารันตีมันเริ่มมานานแล้วปัญหาเรื่องนี้มันมีทางออกนะคุยกับทางแต่เรื่องนี้คุยกับศูนย์ไม่รู้เรื่องหรอกต้องสคบคุยไม่รู้เรื่องจริงพี่คุยไม่รู้เรื่องจริงไม่ต้องเอาอย่างนี้คุณต้องไปโทรเล่าเรื่องนี้ให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฟังว่าเพราะว่าเอกสารในวันที่ออกรถเนี่ยเขาออกว่าเป็นรถป้ายแดงถูกป่ะใช่พี่วันที่ออกรถมันมีเอกสารอยู่ว่าเขาออกมาเป็นรถป้ายแดงเพราะฉะนั้นเขาต้องวารันตีตามรถป้ายแดงเราผมแง่กลับไปว่าไม่คุณต้องไปร้องสคบเลยครับว่าเนี่ยครับเราออกรถมันเป็นแบบนี้แล้วรถป้ายแดงอ่ะก็ผมออกมาผมซื้อป้ายแดงอ่ะผมเป็นผู้ครอบครองมือแรกเพราะฉะนั้นผมออกรถมาที่วันที่นี้เดือนนี้ปีนี้รถยังต้องอยู่ในวารันตีอยู่ครับต้องนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนใช่ถูกต้องวันที่ออกรถมาถูกต้องครับผมแล้วถ้าเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถดีมอลรถให้แล้วแสนหนึ่งเป็นรถมือสองไม่ใช่ถ้าเป็นรถมือสองเราต้องเป็นผู้ครอบครองลำดับที่สองวันที่ผมครับวันที่ผมถอยรถมาวันแรกอ่ะเขาเอาไอ้ตัวเข็มกิโลอ่ะพี่เข็มไม้ให้มาให้ดูว่าตัวนี้ไม่ต้องไปยึดติดเขาบอกให้ตั้งไปที่ศูนย์ของคุณเองใหม่เขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจริงๆแล้วรถมันติดไม้มาเท่าไหร่ตอนที่ซื้อ6,000กว่าครับฮะ6,000กว่าโลครับ6,000กว่าโลครับผมใช้เยอะมากนะรถคันนี้ใช้เป็นไทยเนี่ยน่าจะผ่านมือพี่เอ็กมาแล้วเขาเชฟโคโลตัวนี้เทสได้ดีใจครับถ้าผ่านมือพี่เอ็กมาก็ดีใจไม่เป็นไรก็เราก็แกล้งทำซื่อเลยย้อนกลับไปเลยร้องสคบเลยว่าเราออกรถไปแล้ววันนี้รถไฟงานสูงต้องวันตีเรา3 ปีถ้าถามว่าซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสหรอกพี่แต่ที่ผมข้องใจคือไม่น่าจะหมดไวขนาดนั้นเข้าใจเข้าใจแต่รถมันดีกว่าเขาไม่ชี้แจงพี่พี่ก็จริงเขาก็ผิดนะผมก็ย้อนเก็บให้เข็ดเลยหลอกขายนักก็ต้องหนีเนี่ยย้อนเก็บให้เข็ดเอาสคบเลยเอาสคบเลยให้สคบเขาไปเกียร์แต่ตอนนี้รถไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่มันจะมีปัญหาแค่เรื่องพวกเสียงอะพี่เสียงพ่วงยางพ่วงยางไอ้เชื่ออะไรยางกันเสียงพวกนี้มันจะหมดสภาพเหรอเนาะยางขอบประตูแล้วก็พวกนี้พี่เชื่อผมเนี่ยพี่ร้องสองบอลด้วยนี่พี่คุ้มครับผมสี่ล้อยางสี่เส้นก็มีปัญหาที่คือเวลาเลี้ยวมันจะยางเอี้ยดผมว่าน่าจะหมดอายุแล้วล่ะก็ดูปีที่ผลิตเลยครับที่ยางนางเอี้ยดเนี่ยล้อพวกนี้มันเป็นของแดงพี่ต้องดูว่าพี่เลี้ยวบนถนนไหนถ้าเลี้ยวบนห้างแล้วดังเอี้ยดที่เป็นพื้นอีพ็อกซี่เนี่ยมันดังทุกคันอ๋ออันนี้เลี้ยวสี่แยกทั่วไปเลยครับสี่แยกถ้าเลี้ยวสี่แยกทั่วไปก็อาจจะหมดปีอาจจะเก่าแต่ว่าพี่เป็นผมเป็นพี่นะผมไปร้องเรียนสคบเลยวันเนี้ยผมออกรถป้ายแดงมาวันนี้ทำไมวารันตีถึงหมดก่อนครับ
เดี๋ยวสวเขาไปฟัดเองที่เชฟต้องไปสู้กันนะเรื่องนี้ว่าสุดท้ายต้องไปสู้ทราบว่าพี่ได้ยินเยอะๆพี่จะไม่ว่าจะเชฟไม่ว่าจะฟอร์ดผมก็เลยทำใจก็เลยไม่ต้องทำใจพี่เรื่องนี้ง่ายมากเลยสวคุยให้พี่เนี่ยผมว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจบเลยครับแล้วก็พอเขารับกลับขึ้นอยู่มาตีเหมือนเดิมเคลมยางขอประตูให้หมดเลยครับจริงก็ต้องเอาเรื่องนะเพราะเขาไม่แจ้งเขาผิดความผิดของเขาคือเขาไม่ยอมแจ้งหลอกขายรถแล้วก็ไม่เราคือเข้าใจว่าเรารับทราบว่าเป็นรถเทสไดร์แต่ไม่แจ้งเรื่องการบารันตีให้เราทราบแต่ต้องตอนที่เราจ่ายไม่ได้แน่ๆว่าเคยเอาไปให้เขาดูแล้วที่บอสที่บอมผมเคยเอาไปให้เขาดูแล้วคือไปเขาก็บอกว่าเขาแจ้งให้แล้วก็ลงบินมาเพียบเลยบินแบบยาวเหยียดเลยนะผมก็ดูบินปั๊บก็เลยเอารถกลับมาแต่ผมเช็ครถไม่เป็นอ่ะเนาะไปช่วงประมาณ 40,000 โลเนาะว่าอันนี้มันดังอันนี้มันไม่ดีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้เปลี่ยนให้พี่ก็ย้อนสคบไปเลยมาเนี่ยรถขาบารันตีผมออกป้ายแดงมาตรงนี้ทำไมเขาไม่บารันตีให้ผมครบตามบารันตีครับนะครับเชื่อผมรับรองได้มาอีกปีกว่าคุ้มครับแล้วก็เคลมไม่ยับเลยตอนนี้พอได้บารันตีเขารับเซ็นกลับร้องเข้าบารันตีเหมือนเดิมอะไรที่มีปัญหาเคลมทุกจุดเลยพี่อยู่ที่ไหนพี่ซื้อที่ไหนมาขอชื่อที่ซื้อหน่อยจังหวัดอะไรศูนย์ทับมาครับระยองระยองศูนย์ทับมาครับศูนย์ทับมาครับเชฟโรเลตพี่ไปร้องที่สารกลางจังหวัดเลยครับเขามีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ครับที่สารกลางจังหวัดเข้าไปเลยครับนะครับนะร้องสคบเลยว่าเนี่ยปัญหาเราเป็นอย่างเงี้ยทำไมไม่ถึงไม่รับบาร์ตี้ครบสามปีจะลองเดินเรื่องดูครับครับได้เรื่องไงแจ้งเรื่องสคบมีเลขสคบแล้วโทรบอกผมก็ได้ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับ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 ติดตามรายการตลอดเลยครับแต่ไม่มีเวลาโทรหาเลยขอบคุณครับโทรไปบ่อยมากคันนี้โทรไปบ่อยมากครับได้ได้สำหรับผมครับขอบคุณมากครับพี่ทั้งสี่ครับครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ซื้อรถมือสองนะจริงแล้วเราต้องตรวจสอบด้วยสิทธิของตัวเราเองด้วยนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยป้าเอกฮะคันนี้มันไม่นับว่าเป็นรถมือสองนะคือถ้าตามหลักคือถ้าตามหลักแล้วหรือเปล่าคือตามหลักแล้วเนี่ยรถบางไม่พี่เพราะเขาบอกเขาออกป้ายแดงคือป้ายแดงอาจจะไม่ป้ายแดงเนี่ยมันเหมือนกับเราออกรถโดยไม่จดเราก็วิ่งป้ายแดงมันก็มันเสียสิทธิ์ของศูนย์แต่ว่าลากจดไงแต่ว่าเราออกรถมาแล้วเราเสร็จรับรถมาแล้วเพราะฉะนั้นวันที่เราเสร็จรับรถนั่นคือวันที่เริ่มต้นวารันตีก็นับหนึ่งไงฮะนับหนึ่งแต่ทีนี้แต่ไม่เกี่ยวกับป้ายแดงหรือป้ายดำเขาไปนับวันที่เขาออกรถมาจากศูนย์ไงใช่แล้วก็เอามาวิ่งเทสไดร์เพราะฉะนั้นจริงๆรถคันนี้ไม่ถือเป็นรถมือสองนะไม่ใช่เราจะต้องเริ่มนับวารันตีคือวันที่เจ้าของรถจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วถ้าในเล่มคือมือหนึ่งแต่ว่าในแง่ของการรับประกันของศูนย์นี่อีกเรื่องนึงนะเขาไม่ได้ดูเล่มนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คสิทธิ์ของเราใบซื้อขายวันนั้นอ่ะวันที่เราไปเมื่อเซ็นรับรถอ่ะว่าวันที่เราเซ็นรับรถมาว่ารถอยู่ในสภาพตรวจคุณลูกค้าโอเคไหมปุ๊บลายเซ็นปั๊บมันจะลงวันที่ตรงนั้นเลยครับวารันตีต้องเริ่มตั้งแต่วันนั้นน่ะถ้าพี่บอกว่าพี่เซ็นตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนี้มันแค่ปีกว่าแล้วหมดวารันตีมันเป็นไปไม่ได้ใช่เนี่ยลองเช็คดูกับศูนย์บริการใหญ่หรือศูนย์บริการของค่ายไหนเองก็ได้อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับครับว่ารถคันนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยยังอยู่ในวารันตีหรือเปล่าที่เรากำลังจะซื้อนะแล้วประวัติเนี่ยมันเป็นมายังไงลองเช็คดูกับเลขทะเบียนหรือเลขตัวถังก็ได้เนี่ยข้อเสียของรถเทสไดร์อ่ะต้องพูดคุยกันให้ดีไม่งั้นต้องเช็คเขาเรียกมันหมกเม็ดมาเซลล์อ่ะยัดให้พูดไม่หมดนะแต่จริงๆวันนี้พูดถึงนะรถมาแสนเดียวไม่คุ้มนะไม่คุ้มไม่คุ้มเริ่มแบบเนี่ย 6,000 โลปีกว่านะ 6,000 โลแล้วยางเยิงกันสองเสียงเสื่อมหมดครับคิดดูดิไม่คุ้มรถมาแสนหนึ่งนี่ซ่อมมาเกินแสนนะอันนี้เหมือนหลอกขายพี่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องรถแซวว่าไปยัดเยียดบอกเนี่ยได้รถเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ราคาถูกกว่าแสนหนึ่งแต่ว่าพูดให้หมดว่าต้องบอกว่าราคาถูกกว่าแสนหนึ่งวารันตีเหลือแค่ปีเดียวนะไม่ได้ไม่พูดหรืออาจจะต่อรองกับผู้จัดการศูนย์ว่าให้วารันตีเขา3ปีแต่พี่คะรถคันนี้มันวิ่งมา6,000 โลนะคะ 6,000 โลนี่ก็ประมาณ10,000คนที่ทดลองรถคันนี้มาแล้วก็ขึ้นระนาดไม่เคยเบาเลยลงหลุมก็ไม่เคยทั่วประเทศแล้วคันนี้ผมว่าเลยเทสไดร์เนี่ยให้สื่อวิ่งไปทั่วประเทศเลยครับอันนี้โดนหลอกเต็มๆเลยเนี่ยแล้วไม่คุ้ม 6,000 โลโอ้โหมันเยอะครับ 2-3,000 ยังพอคุยรู้เรื่องนะรถเทสไดร์เนี่ยเขาติดไมค์ประมาณ 1,000 โล 1,500 2,000 อะไรอย่างเงี้ยเออกำลังแบบเออเทสไดร์นี่มัน6,000 นี่เผื่อเท่าไหร่จะ20เอาไปให้ลูกหลานใช้มาก่อนนี่เทสทั่วประเทศเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีก็จะมีปัญหาแบบนี้ตามมาครับแต่ยังไงก็ถ้าเชฟโรเลตดูก็อาจจะ
ติดต่อกลับไปแล้วก็หาทางประนีประนอมกันได้นะกับลูกค้านะอันนี้นะเป็นเรื่องของศูนย์บริการไม่ได้เกี่ยวกับตัวแบรนด์ผมรู้เรื่องศูนย์บริการล้วนๆเลยเชฟโรเลตประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกบางทีให้ใจนะจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าให้การให้ใจเนี่ยบางทีเราได้มากขึ้นเอาประนีประนอมเป็นส่วนลดในการเซอร์วิส 50% 40% อะไรว่าไปครับผมมีทางออกนะอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมาดูเรื่องราวของออสซี่ครับกับเรื่องราวของการเทสช็อคอัพครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซี่งั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทํางานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่า Dyno Test นะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเรื่องเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะ
ได้รับฟีดแบ็กกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับBody knows what's going on, that's why I make the mask in the shop, that's one.